โดนบูลลี่ทั้งชีวิตสาวเปิดใจเหงื่อออกเยอะผิดปกติโดนล้อเป็นมนุษย์ถุงเหงื่อเพื่อนร่วมงานใส่หน้าไปฟ้องนายจนต้องลาออกวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของคุณอนัญญาซึ่งเธอได้เปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์นะคะหลังจากที่เธอมีความผิดปกติของร่างกายค่ะเหงื่อของเธอออกเยอะมากกว่าคนปกติจนเธอสูญเสียโอกาสในชีวิตไปหลายอย่างเลยนะคะเธอโดนบูลลี่มาอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณอนัญญาบอกนะคะว่าตั้งแต่ที่เธอจำความได้เธอเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะมากผิดปกติอยู่แล้วตอนที่เธอไปโรงเรียนเพื่อนเขาไม่ร้อนกันแต่มีแต่เธอที่เหงื่อออกอยู่คนเดียวด้วยความที่คิดว่ายังไงเมืองไทยก็เป็นเมืองร้อนเหงื่อก็คงออกเป็นปกติแต่เมื่อเธอเรียนจบและทำงานนะคะจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้ว่าเธอผิดปกติก็คือเธอมาทำงานและระหว่างทางก่อนที่จะมาถึงที่ทำงานตัวเธอก็เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อค่ะเมื่อไปถึงที่ทำงานแล้วไปอยู่ในห้องแอร์เย็นๆมันก็เกิดการอับชื้นค่ะจนเพื่อนร่วมงานถึงขั้นแจ้งหัวหน้าว่าไม่สามารถทำงานกับเราได้เลยนะคะเพราะว่าเราเหม็นอับมากหรือให้เราไปนั่งที่อื่นได้ไหมแทนด้วยค่ะเมื่อเรารู้ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงนะคะเราก็พยายามเต็มที่ในการที่จะซักผ้าตากแดดแรงๆแต่ปัญหาอยู่ที่ตัวเราตัวชื้นตลอดเวลาเลยเมื่อมานั่งทำงานในห้องแอร์ก็ทำให้มันเหม็นอับผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้เราตัดสินใจลาออกจากงานค่ะเราอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้เลยซึ่งเราก็ไม่ได้โกรธที่มีคนมาเตือนเรานะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็แอบรู้สึกแย่เหมือนกันช่วงเวลาที่ผ่านมาเราโดนบูลลี่มาเยอะแยะมากมายเลยเราโดนคนพูดว่าเราเป็นมนุษย์ถุงเหงื่อหรือถุงเหงื่อเดินได้ซึ่งความผิดปกตินี้มันตัดโอกาสในชีวิตเราไปเยอะมากซึ่งมีครั้งหนึ่งเธอเคยไปเป็นครูสอนศิลปะนักเรียนแล้วเด็กๆ เห็นว่าเราเหงื่อออกเยอะผู้ปกครองเองก็ไม่สบายใจค่ะนั่นเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราตัดสินใจลาออกจากงานคุณอนัญญาบอกนะคะว่าเราเข้าใจในความผิดปกติของตัวเองอย่างเวลาที่เราอยู่ในห้องแอร์ในออฟฟิศเราไม่ได้รู้สึกร้อนแต่กลับมีเหงื่อออกเยอะมากเหงื่อของเราออกมาตั้งแต่มือเท้าเวลาจับเมาก็เปียกเหงื่อออกบริเวณศีรษะใบหน้าก็จะมีเม็ดเหงื่อเต็มใบหน้าของเราเลยซึ่งมันใช้ชีวิตลำบากมากเมื่อก่อนเคยเห็นคลิปของผู้ชายคนหนึ่งที่มีเหงื่อออกเยอะแบบเดียวกับเราและก็เพิ่งรับรู้ว่าเราไม่ได้เป็นแบบนี้คนเดียวคนอื่นก็เป็นเหมือนเราเหมือนกันก็มีหลายคนแนะนำให้ไปหาหมอซึ่งก็เคยไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าลักษณะเหงื่อออกผิดปกติมันเกิดจากหลายปัจจัยทางด้านผิวหนังโรคหัวใจไทรอยด์บางคนก็เกิดจากฮอร์โมนแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนคุณอนัญญาเธอเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าเธอเคยตัดสินใจไปปรึกษาหมอเมื่อปี2019ซึ่งคุณหมอก็แนะนำการรักษาแบบผ่าตัดโดยเปลี่ยนเส้นประสาทให้สมองสั่งงานให้เหงื่อไประบายออกส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งถ้าหากเราผ่าตัดเหงื่อก็จะไประบายที่อื่นแต่ในกรณีที่เหงื่อออกที่ศีรษะและใบหน้าหากผ่าตัดไปแล้วมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทำให้เธอตัดสินใจไม่ผ่าตัดแต่เลือกที่จะหาวิธีอื่นที่สามารถอยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่กระทบกับคนอื่นคุณอนัญญาบอกนะคะว่าทุกวันนี้ตอนเช้าก็ทำงานขายของที่ตลาดและก็ทำงานกะกลางคืนทำงานที่บ้านซึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์เธอมากมันทำให้สุขภาพจิตของเธอดีขึ้นตอนนี้เราก็ยอมรับได้ว่าเรามีความผิดปกติเราเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะมากแต่ไม่เอาความผิดปกติตรงนี้มาเป็นอุปสรรคสำหรับการใช้ชีวิตเราพยายามดูแลตัวเองทานอาหารธาตุเย็นและไปไหนมาไหนก็พกพัดลมเล็กๆเอาไว้ตลอดหลังจากที่เธอลงคลิปไปก็มีหลายคนส่งข้อความมาหาบอกว่าเป็นโรคเดียวกันกับเธอเลยหรือบางคนก็ขอบคุณที่เธอกล้าออกมาเป็นกระบอกเสียงให้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนี้มักจะเสียความมั่นใจไม่กล้าออกมาพูดเราก็ดีใจที่ทำให้หลายคนรู้ว่ามันมีความผิดปกติจริงๆมันมีแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆหลังจากนี้เราก็จะดูแลตัวเองและก็จะพยายามหาวิธีในการรักษาโรคนี้ต่อไปด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ